สวัสดีครับมาพบกับพี่ปั้นคนเดิมในรายการคณิตประณิตแต่นแต่นแต่แต่นะฮะวันนี้จะมาในหัวข้อของการหาโดเมนและแรนด์ซึ่งอันนี้เนี่ยใช้บ่อยมากออกประจำและเด็กก็มีปัญหากันเยอะหนูหยิบกระดาษมาแผ่นหนึ่งเลยจดตามเพราะวันนี้มาเป็นแบบนี้นะมาแบบเขียนอย่างนี้นะลองทำตามดูนิดๆหน่อยวันนี้มาอินโทรให้ซึ่งจริงมันไม่ได้ยากลูกหลักการจะไปเจอโจทย์ยากโจทย์แอดวานซ์ข้อสอบแข่งขันก็ใช้หลักการเหล่านี้ในการทำโอเคไหมมาลุยไหมพร้อมไหมจะบอกว่าหัวข้อนี้สำคัญด้วยเพราะมันจะไปต่อยอดในบทตรีโกณมิตินะผมฟังก์ชันตรีโกณถูกไหมแล้วก็มี expo log calculus อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยฝึกไว้เลยคณิต2เจอด้วยคณิต1ก็เจอคณิตพื้นคณิตเพิ่มเจอหมดเนาะแต่ว่าคณิตพื้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเยอะคือมีโผล่มานิดนึงอยู่ในเซี่ยวนึงของตำราแต่คณิต1นี่มาเต็มคาราเบลนะลูกมาอ่ะเริ่มต้นความสัมพันธ์อันแรกนะลูกมี r นี่1 1759-211 3ตัวนี่จงหาอะไรเนี่ย drrr คืออะไรเนี่ย d นี่คือโดเมนนะลูกr นี่คือ range นะลูกแล้วเวลาห้อยเนี่ยคือโดเมนของอะไร range ของอะไรก็จะห้อยตัวนั้นไว้อย่างนี้ dr คือโดเมนของ r rr คือ range ของ r อ่ะมาเริ่มลุยเลยอย่างนี้โดเมนคือลูกเอาตรงๆนะโดเมนคือเซตของขั้วอันดับตัวหน้าลูกเนี่ยแค่นี้จบโดเมน r นะลูกอ๋อคือเซตขั้วอันดับตัวหน้าก็คือจะมีเลยลูก1 5-2 จะเรียงก็ได้ไม่เรียงก็ได้ลูกไม่ว่ากันแล้ว rr ล่ะลูกเซตของขั้วอันดับตัวหลังถูกมั้ยมันจะกลายเป็นตัวนี้ลูกชึบชึบชึบแค่นี้แค่จริงๆตัวหลังเป็นอะไรบ้างอ่ะ7 9 11จบแล้วเนี่ยโดเมนเรนจ์อื้อโดเมนเรนจ์เนี่ยมีแค่นี้เองลูกโดเมนตัวหน้าเป็นอะไรบ้างเรนจ์ตัวหลังเป็นอะไรบ้างจบเป็นคู่ดับแสดงคือว่ายง่ายนะเขาพยายามจะพูดว่าโดเมนเรนจ์คือ x y เนาะ x เป็นอะไรบ้างนะนั่นคือโดเมน y เป็นอะไรบ้างนะนั่นคือเรนจ์อ่ะคราวนี้ลองมาดูถ้ามันเป็นกราฟบ้างเล่นๆนะเล่นๆนะสมมติมีเป็นกราฟแกน x แกน y นี่แกน x แกน y นะแล้วมีกราฟหนึ่งหน้าต่างอย่างนี้แค่เนี้ยจบเลยพี่ให้เป็นเล่นตัวนี้ปักที่ x เป็น1ตัวนี้ถ้าปักตรงนี้ x เป็น7สมมตินะแล้วถ้าเกิดเป็น y ปักตรงนี้ y เป็น2จึ๊กๆๆๆ y เป็น6แล้วกันอ่ะน้องพอหาโดเมนเรนจ์ได้ป่ะลองกดพอแล้วคิดตามก่อนสมมติเป็น r1 แล้วกันอันนี้เป็น r1 ความสัมพันธ์ r1 เป็นข้อ 1.1 อ่ะเติมให้ตรงนี้เลยข้อ 1.1 เฮ้ยโดเมนเรนจ์เป็นยังไงนะ x เป็นอะไรได้บ้างเอาจริงไอ้กราฟตรงเนี้ย x นี่คือคำว่าเส้นตรงหรือเส้นโค้งอะไรก็แล้วแต่จริงๆมันคือจุดนับล้านที่ต่อกันย้ำมันคือจุดนับล้านที่แบบจุดถ้าลากลงมานี่ปาร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 าดัมปัมบาราราดัมตัมตัมแตมแตมมันคือ x ทั้งหมด1ถึง7นี่เลย x ทั้งนั้นเลยลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเขียนเป็นช่วงได้เลยว่าโดเมน R1 นั้นคืออะไรฮะเขียนเป็นช่วงระดับปิด1ถึง7ก็ได้ก็ไม่ว่ากันโอเคมั้ยคือได้ทุกเลขเลยลูก1 1.1 1.2 1.3 บางคนบอกแค่1ถึง7หรือเปล่า no 1.75 1.89 1.9 ก็เป็นโดเมนเพราะฉะนั้นทุกเลขที่อยู่ตรงนี้ลูกน้องแรงเหงาลงมาเลยก็ได้อ่ะเจ้ยแรงเหงาตึ้งๆๆๆๆๆลงมาล้วนแล้วแต่เป็นโดเมนหมดก็คือพลอตมาบนแกน x นี่คือค่าที่ x เป็นไปได้ y ละจ้าเป็นอย่างไรฮะ y ตรงนี้เฮ้ยสตาร์ทที่2จบที่6ชัดเจนเรนจ์ R1 ลูกเป็นปิด2ถึงปิด6นี่ลากลงลากไปทางซ้ายลูกนี่แหละ y ทั้งนั้นเลยโอ้โหมันขอยากกว่านี้ได้มั้ยคือแค่นั้นเองนะแต่เชื่อป่ะฟังแล้วอาจจะรู้สึกฮะพี่ปั้นยังไงนะเชื่อป่ะพี่ว่า190เจอข้อเนี้ยบางทีนะยังนึกไม่ออกเลยอะไรคือโดเมนอะไรคือเรนจ์นะจริงๆโดเมนคือแก x มันเป็นยังไงบ้างนะ x หรอ x ตัวนี้เท่าไหร่นะ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 เวลาจะดู x เป็นเท่าไหร่นะก็ลากออกมา x เท่าไหร่นะ x เท่าไหร่นะ x เท่าไหร่นะเฮ้ยพี่แล้ว y เท่าไหร่นะ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 นะ y ไปทางไหนก็ดูบนแกน y สิฮะ x เป็นอะไรดูบนแกน x สิฮะจบเป็นช่วงปิดเด้อยากมั้ยยากมั้ยโคตรชีว่าซึ่งปกติเวลาหาโดเมนเรนจ์เนี่ยไอ้ถ้ามันเป็นกราฟเนี่ยมันก็หาได้แต่บางครั้งมันมาเป็นสมการลูกแล้วก็โอ้โหพี่แล้วเงื่อนไขมันเป็นยังไงนะพี่โดเมนเรนจ์โดเมนคือเซตของขั้วอันดับตัวหน้าเรนจ์คือเซตขั้วอันดับตัวหลังนี่ก็จะมีจุด x ตั้งไปหมดเลย x เป็น1รึบจนถึง7เนาะ y ก็จะเป็น2ถึง6แต่ถ้าเกิดมาเป็นสมการมันจะมีเงื่อนไขหลักๆอยู่4ข้อลูกอ่ะพี่เขียนเป็นตัว a b c d แล้วกันตัว a แล้วกันเนาะ a y เท่ากับ x กําลัง2นี่เงื่อนไขแรกอันนี้ฮิตสุดเลยทำไม y เท่ากับ x กำลัง2มีเงื่อนไขยังไงจะบอกว่าข้อนี้ x นะ
สามารถเป็นจำนวนจริงได้หมดเลยเป็นได้ทุกตัว X เป็นสมาชิก R ใหญ่คือหมายถึงจำนวนจริงเนาะเป็นได้ทุกอย่างให้เธอแล้วแม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลยเนี่ยป้าจริง X เป็นได้หมดเป็นลบเป็นบวกเป็นเลยเป็นเลยเพื่อนแต่ Y นั้นเป็นอะไรฮะ Y Y นี่จะบอกว่าถ้ามันเท่ากับ X กำลัง2มันติดลบไม่ได้คุณผู้ชมคือการที่มันกำลัง2มันจะต้องมากกว่าเท่ากับ0เท่านั้นบางคนบอกพี่ปั้นไม่เชื่อไม่นับเชิงซ้อนนะไม่นับเชิงซ้อนนะลบ5เหรอพี่ลบ5คูณลบ5แฮ่25เห็นนะลบ8แล้วพี่ลบ8คูณลบ8แฮ่64นึกออกมาแล้วแฮ่ทุกอันเลยมันไม่มีทางติดลบลูกเพราะฉะนั้นมันบวกตลอดกาลนานเทินดังนั้นเราเขียนทันทีฮะคุณผู้ชมฮะ y มากกว่าเท่ากับ0ฮะข้อนี้ถ้าเกิดถามว่าโดเมนเป็นอะไรเป็นได้หมดเลยลบตี้ถึงตี้แต่ถ้าเรนจ์ก็เป็นตั้งแต่0ขึ้นไปเอ้ยอันนี้รู้จักช่วงปิดช่วงเปิดเนาะปิดคือเอาเลขนั้นเนาะก็คือทุกเลขที่อยู่ระหว่าง1กับ7เลข1ก็เอาเลข7ก็เอาโอเคไหมอย่างเนี้ยก็ x เป็นสมาชิก r แล้วก็ y จะมากกว่าเท่ากับ0อันนี้คือ a เนาะอันแรกที่ใช้บ่อยๆอ่ะ b ลูกอีกอันนึงตามมาคือ y เท่ากับ fx ลูกหลักการเดียวกันเลยถ้า y เท่ากับ fx อ๋อเอาจริงนะ f นี่ข้างใน f นี่อยากเป็นอะไรเป็นเลยลบ10ลบ100ลบ 1,000 ลบ 10,000 อยากเป็นอะไรเป็นได้ทุกอย่างเลยแต่เพราะฉะนั้นเขียนอีกก่อนขั้นแรก x เป็นสมาชิก r ลูกเป็นได้หมดเลยลบตี้ถึงตี้เลยแต่ว่า y เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ลูกเพราะ absolute ถอดมาไม่มีวันติดลบฮะคุณผู้ชมฮะโอเคไหมคือมันบวกไปเลยมันบวกยาวเลยลูกมันจะจุดจันไม่เกรงใจใครแล้วพุ่งขึ้นฟ้าไปเลยลูกมันจะไม่มีวันลงมาติดลบนะพี่ป้าวายจะเป็นลบ5ไม่ได้เหรอทำจริงลบ5นี่ fx เท่ากับลบ5 x เป็นอะไรอะ absolute ในทุกครั้งที่ถอดออกมาจาก absolute มันต้องบวกอยู่แล้วถูกไหมจบโอเคนะไปต่อข้อ c นะมีอยู่4ข้อ c ที่ใช้บ่อยๆอันคือ y เท่ากับ root x ลูกพอเป็น y เท่ากับ root x เนี่ยจะมีความเพิ่มเติมนิดนึงพี่หรือ root ที่มันยังไงนะหรือจริงๆเป็น root ลากที่ n เงี้ยแล้วก็ x ก็ได้โดยที่ n เนี่ยเป็นเลขคู่เป็นเต็มคู่ทุกครั้งอะถ้าเป็นลากเลขคู่นะทรงนี้เลยลูกข้างในติดลบไม่ได้ข้างในติดลบไม่ได้รวมถึง y ด้วยถอดออกมาก็ต้องเป็นบวกลูก x ก็มากกว่าเท่ากับ0 y ก็มากกว่าเท่ากับ0ใน root ติดลบไม่ได้ลูกไม่นับเชิงซ้อนนะ root ลบ1 root ลบ5นี่ตีเลยนะไม่มีนะลูกนะไม่มีนะx ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0 y ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0ลูกโอเคป่ะคือข้างในเนี้ยก็ติดลบไม่ได้ติดลบไม่ได้แต่0ได้นะ y เนี่ยลบก็ไม่ได้แต่0ได้นะอย่างเช่นแบบ -5 เงี้ยมันนิยามไม่ได้เลยนะในโลกจำนวนจริงเพราะฉะนั้น delete ทิ้งเลยตัวที่มันเป็นไปได้คือ y ต้องมากกว่าเท่ากับ0โอเคนะคือต้องบวกขึ้นไปเลยโอเคมั้ย y ติดลบไม่ได้ด้วยใครมาประเภทแบบพี่ปาน -9 นะเท่ากับ -3 กับ -3 ตีเลยนะรากที่2หรือรูทเนี่ยถอดมันไม่ได้นะเว้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเว้ยรูทมันคือค่าหลักเนาะเวลาถอดรูทออกมาเป็นค่าหลักของตัวนั้นนะมันจะติดลบไม่ได้ลูกถ้าเป็นรากเลขคู่นะถ้าเป็นแบบ n เป็นเลขคู่ผิดคือกรณที่ตรงเนี้ย n ตัวเนี้ยเป็นเลขคู่เนี่ยไม่ได้เลยนะ4 6 8เงี้ยแต่ถ้าเป็นเลขคี่ได้อย่างเช่นแบบรากที่3ของลบ -27 โอเคนี่ไม่เดือดร้อนอะไรคุณกันสามครั้งได้ลบ -27 ก็ลบ -3 นี่เนาะแต่ปกติอย่างรูท4เนี่ยเราจะแบบพี่ปั้นอะไรคูณกันได้4 2ก็ลบ2ไงแต่ว่าถ้าเป็นรูทเนี่ยมันจะเอาแค่ค่าหลักมันจะมีนิยามออกมาเลยถ้าเป็นในบทเรื่องเลขยกกำลังเนาะลบ2เราไม่เอาเลยเอาเครปเราแค่2เด้ออ่ะไปต่อดีกว่าเดี๋ยวจะเกินบทไปนี้โดเมนเรนจ์มาหาแบบจังๆก่อนดีเป็นไงลูกดีเอาแบบละเอียดเลยนะคือ y เนี่ยเท่ากับอะไรไม่รู้ส่วน x แล้วกันอ่ะเอาง่ายๆนะคือตัวส่วนเป็นไงลูกต้องไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ต้องไม่เท่ากับ0ฮะนี่เป็นข้อบังคับเลยโอเคไหมสุดท้ายนี่จบแค่4ข้อเนี่ยน้องหาได้ละทุกข้อเลยลูกโดเมนเรนจ์นะมันจะวนอยู่ที่เนื้อหา4ข้อนี้เป็นหลักเลยหรือถ้าเกิดมาเป็นตัวนี้ตัวหน้าคืออะไรตอบตัวหลังคืออะไรตอบนะตัวหน้าคืออะไรโดเมนจ้าตัวหลังคืออะไรเรนจ้าโอเคนะไปต่อนะคราวนี้เรามาดูข้อ2ข้อ3ข้อ4ลองไล่ดูอย่างข้อ2นี่เป็นยังไงลูกจริงๆก็ทำได้หลายเวอร์ชันนะแล้วแต่คนจะทำแต่อย่างพี่ทำเนี่ยพี่ชอบมองงี้ x กำลัง2เนี่ยมันมากกว่าเท่ากับ0มั้ยถูกปะถ้า x กำลัง2เนี่ยมากกว่าเท่ากับ0อ่ะแล้วถ้ามันบวก1ไงถ้า x กำลัง2บวก1เนี่ยมันก็น่าจะมากกว่าเท่ากับอะไรลูก1มั้ยมันเหมือนบวก1ทั้ง2ฝั่งปะถูกมั้ยอ๋อข้อนี้แปลว่า y เนี่ยก็ต้องมากกว่าเท่ากับ1ไปด้วยมั้ยหรือบางคนอาจจะใช้วิธีการย้ายข้างก็เป็น y ลบ1เท่ากับ x กำลัง2นี้ก็ได้แล้วก็มองเป็นตัวเงื่อนไขพี่อ่ะชอบปล่อยให้ตัวที่มีเงื่อนไขเนี่ยยืนเงาๆ x กำลัง2เป็นตัวที่มีปัญหาถูกมั้ยอะไรกำลัง2ก็แล้วแต่มันจะมากกว่าเท่ากับ0ตัวเนี้ยมันจะมากกว่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะมากกว่าเท่ากับ0ไปด้วยมันก็เลยได้ว่าอ๋อ y ลบ1มากกว่าเท่ากับ0ก็คือ y มากกว่าเท่ากับ1ลูกถูกมั้ยอ่ะลองมาหาโดเมนเรนจ์กันลืมเขียนว่าให้หาอะไรเนาะ y มากกว่าเท่ากับ1แต่ x อ่ะเป็นได้ทุกอย่างลูก x เป็นสมาชิกจำนวนจริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขียนโดเมนไงลูกโดเมน r อ่ะเป็น r แล้วกันเนาะโดเมนเนี่ยก็เป็น r ใหญ่เลยแต่ถ้าเกิดเรนจ์อ่ะเรนจ์ก็จะเป็นปิด1ถึงอินฟินิตี้เพราะว่ามันสตาร์ทที่1เนาะโอเคมั้ย
คือปกติ y เท่ากับ x กำลัง2ลูก y ต้องมากกว่าเท่ากับ0แต่พอบวก1ปุ๊บ y ก็ย่อมมากกว่าเท่ากับ1เอาจริงได้ทั้ง2วิธีนะแล้วแต่ควรจะทำนะลูกสุดท้ายคำตอบเหมือนกันนะไม่ต้องถกเถียงกันโอเคไหมเนี่ยก็ได้ออกมาตัวเดียวกันเลยลูกโอเคปะคำตอบก็จะอยู่ตรงสีฟ้านี้โอเคไหมลองพอถ้าทำเองล่วงหน้าก็ได้นะข้อ3น้องเดาสิว่าเป็นยังไงเฮ้ยพอบวก1นี่มันเอ๊ะมันเป็นยังไงนะพี่มันคล้ายๆกันเมื่อกี้เลยเนี่ยแต่กำลัง2อยู่คนละที่น้องว่าความหมายเหมือนกันไหมบอกเลยว่าไม่เหมือนนะตัวข้างในกำลัง2อยากเป็นอะไรก็เป็นที่พี่ย้ำไปแล้วตัวข้างในกำลัง2อยากเป็นอะไรก็เป็นแปลว่าข้อนี้เจ้า x บวก1เป็นอะไรก็ได้ลูก x บวก1แบบได้หมดเลยได้หมดเลยจะขึ้นเหนือล่องใต้ลงได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดตรงๆลูก x เนี่ยเป็นสมาชิกจำนวนจริงไงลูกเป็นได้หมดแต่ว่า y เนี่ยเวลาพอมันเท่ากับอะไรก็ไม่รู้กำลัง2ลูกตัวมันเองเนี่ยเจ้า y เนี่ยจะมากกว่าเท่ากับ0ลูกโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ย x หรือโดเมนเนี่ยโดเมน r แล้วกันเป็นตัว r จะเป็นตั้งแต่ลบตีถึงตีหรือ r เลยแต่ถ้าเรนจ์ r เนี่ยก็จะเป็นปิด0ถึงอินฟินิตี้นะครับโอเคไหมบางคนเถียงในใจพี่ป้าแล้วบวก1ไม่มีผลเลยหรอไม่มีผลกับโดเมนเรนจ์เลยหรอบวก1ตัวนี้มันบวกข้างในวงเล็บป่ะลูกคือ x บวก1เป็นอะไรก็ได้จำนวนจริงเพราะฉะนั้น x ก็เป็นอะไรก็ได้อยู่ดีลองพลอตกราฟดูไหมเอาจริงถ้าเกิดน้องอยากเห็นโดเมนเรนจ์แบบชัดเจนนะแนะนำให้น้องใช้โปรแกรมนี้ลูก Desmodจริงๆเป็นแอปฟรีด้วยนะเข้าไปโหลดแอปได้เลยนะลูกนะเนี่ย y เท่ากับ x กำลัง2เนี่ยให้ดูจึ๊บเนี่ยกราฟเป็นเงี้ยเห็นปะน้องสังเกตว่า x เป็นอะไรก็เป็นลูกน้องลองเลื่อนดูดิ x มันไปไหนก็ไปถูกไหมไปได้หมดเลยมันค่อยๆบานขึ้นเรื่อยๆดูนะดูดิค่อยๆบานขึ้นเห็นปะยิ่งเดินขึ้นยิ่งบานเนาะซึ่งมันบานไม่จบไม่สิ้นเลยลูกขี้เกียจเขียนแล้วแต่สำหรับค่า y เนี่ยมันจะสตาร์ทที่เลยลูกเห็นปะเห็นปะเห็นปะสตาร์ทที่0แล้ววิ่งขึ้นดังนั้นลูกดังนั้นนี่มันก็ย่อมเหมือนกัน0ถึงตี้โดเมนก็ยังเป็น r เหมือนเดิมโอเคมั้ยต่อกันนะฮะคราวนี้เราจะเห็นเลยว่าอย่างข้อ4เนี่ยเงื่อนไขมันเป็นยังไงนะเอาจริงนะถ้าน้องนึกเลยไม่ออกน้องไปลองพลอตกราฟดูก็ได้นะอย่างเนี้ย x เท่ากับ9ลบ y กำลัง2ถ้านึกไม่ออกเอ้ยอย่าไม่เอาดีกว่าทำให้ดูก่อน x เท่ากับ9ลบ y กำลัง2ลองดูนะมีเงื่อนไขอะไรบ้างวะ x เป็นผลลัพธ์ของรูทอย่าให้นึกให้ไวเฮ้ยเวลารูทอะไรเนี่ยซัมติงเนี่ยมันจะมากกว่าเท่ากับ0อยู่แล้วเพราะฉะนั้น x ข้อนี้ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0ไปด้วยถูกมั้ยแต่ว่ามากกว่าเท่ากับ0แล้วมันไปถึงไหนเนี่ยยังไม่แน่ใจโอเคไหมเราก็เขียนก่อนอ่ะ x มากกว่าเท่ากับ0เว้ยโอเคชัดเจนสงครามยังไม่จบนะคราวนี้มาดู y ก่อนเอ๊ะ y นี่มันยังไงนะถ้าตัวในรูทเนี่ย9ลบ y กำลัง2เนี่ยมันก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0ไปด้วยไหมถูกปะมันก็จะเป็นนี่เลย y กำลัง2ลบ9นี่อย่างงี้ถูกไหมอันนี้ต้องใช้ความรู้จำนวนจริงมาช่วยก็คือเป็น0มากกว่าเท่ากับ y กำลัง2ลบ9 9คือ3กำลัง2ถูกไหมลูกก็แยกเป็นหน้าลบหลังหน้าบวกหลังเนาะเป็น y ลบ3กับ y บวก3คือเราแยก9เนี่ยเป็น3คูณ3โอเคไหมเป็น y ลบ3กับ y บวก3มันก็จะได้เป็นอะไรลูกวาดเส้นจำนวนเลยฟึบโอ้เฮ้ยมาแล้วปากลบ3ไปปาก3ไปนะฮะเราก็ใส่อะไรลูกบวกลบบวกออกมาอย่างนี้ถูกปะได้ช่วงคำตอบแล้วข้อนี้เป็นยังไงฮะเนี่ยเหมือนเป็นจุดที่แบบมันคลิกเครื่องหมายเนาะ y ลบ3ก็ y เป็น3 y บวก3ก็ y เป็นลบ3ถึงจะได้เป็น0ใส่บวกลบบวกข้อนี้0มันมากกว่าเท่ากับตัวมันน้อยกว่าเท่ากับ0เนาะเลือกช่วงลบก็คือจะอยู่ตรงนี้ลูกนี่อยู่ตรงนี้ชึบก็คือแปลว่า y เนี่ยคืออยู่ระหว่างไงลูก y เป็นสมาชิกของตั้งแต่ลูกตั้งแต่แบบปิดลบ3ถึง3เนาะถูกมั้ยนี่ได้ละคราวนี้ยังไม่จบ x เนี่ยที่ว่ามากกว่าเท่ากับ0เนี่ยอาจจะต้องตาไวนิดนึงคือถ้าน้องเรียนเรื่องพาราโบลาน้องจะรู้ว่าแบบปกติมันจะมีพาราโบลาหงายคว่ำเนาะอย่าง9ลบ y กำลัง2เนี่ยถ้ามองเป็นสมการพาราโบลาเวลา9มันลบด้วยอะไรกำลัง2เนี่ยมันเหมือนเป็นพาราโบลาคว่ำไหมกราฟอ่ะคือเอางี้ลืมพาราโบลาไปก่อนก็ได้9ลบด้วยอะไรกำลัง2มีแต่เท่าเดิมกับลดลงไหมแม็กซิมัมของมันคือ9ดีไหมแม็กซิมัมของมันคือ9อ๋อสูงสุดคือ9แล้วมีแต่จะลดลงแปลว่าเฮ้ย x ข้อนี้มีข้อจำกัดอยู่นะพี่ชอบเทคนิคประมาณนี้ลูกใช้วิธีการเหมือนแต่งตัวเหมือนแต่งตัวแล้วกันเนาะแบบค่อยๆเติมเข้าไปนึกภาพก่อนนะปกติอะไรกำลัง2จะมากกว่าเท่ากับ0ถูกไหมค่อยๆดูตามนะแปลว่าถ้าลบ y กำลัง2จะน้อยกว่าเท่ากับ0ไหมถูกไหมเหมือนจิ้มลบอะจิ้มลบแล้วยังไม่พอถ้าเกิดพี่เติม9เข้าไปก็จะกลายเป็นบวก9เข้าไปนะบวก9เข้าไปก็จะเป็น9ลบ y กำลัง2น้อยกว่าเท่ากับ9เช่นกันถูกไหมแล้วถ้าเกิดพี่เติมรูทเข้าไปเกิดอะไรขึ้นลูกน้อยกว่าเท่ากับ9เติมรูทเข้าไปก็จะเป็นรูท9ลบ y กำลัง2น้อยกว่าเท่ากับ3ไหมแต่พอเติมรูทเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขหนึ่งเติมเข้ามาคืออะไรลูกพอมันเป็นรูทปุ๊บคำว่าน้อยกว่าเท่ากับ3ไม่ใช่ว่าน้อยกว่าเท่ากับแล้วลงไปเท่าไหร่ก็ได้เพราะคำว่าน้อยกว่าเท่ากับ3มันอาจจะ2 1 0 -1 -2 -3
เห็นที่พี่เน้นไหมลบ1ลบ2ลบ3สแควร์รูทหาได้ติดลบได้หรือไม่ติดลบไม่ได้นะรู้นะถูกเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ามาลบนี่จบเลยดังนั้นเงื่อนไขนึงตามมาเลยลูก0โอเคมั้ยคือตัวเนี้ยต้องมากกว่าเท่ากับ0หรือ0ต้องน้อยกว่าเท่ากับตัวนี้โอเคมั้ยมันจะอยู่ระหว่างลบ3กับ3ซึ่งข้อเนี้ยมันคือ x พอดีป่ะคือเหมือนเราแต่งตัวลูกถามว่าแต่งยังไงดีเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงก็แต่งให้ตามนั้นน่ะก็จะได้เลยว่าอ๋อจริง x เนี่ยอยู่ระหว่าง0กับ3เนาะข้อนี้ได้โดเมนเรนยังอ่ะโดเมน r ก็จะเท่ากับปิด0ถึงปิด3ส่วนเรนจ์ r ก็จะเป็นปิด -3 ถึงปิด3น้องลองนึกภาพตามนะมันไม่เกิน3จริงๆลูกถ้าตัวนี้เกิน3เช่น1 4อย่างเงี้ยแปลว่าตรงนี้ต้องเป็นรูท16อ่ะทำยังไงให้เป็นรูท16อ่ะ9ลบ y กำลัง2มันมีแต่9กำลังลบด้วยเลขบวกอ่ะลูก y กำลัง2คือเลขบวกเนาะมันจะมีค่าลดลงลูกมันจะ16ได้ไงถูกปะและกลับกัน y เนี่ยต้องอยู่ระหว่าง -3 กับ3ถ้าเกิด y มันเกินเช่น y เป็น7เงี้ยโอ้โห9ลบ7กำลัง2รูทติดลบสิมันใช้ไม่ได้สิ่งที่น้องต้องรู้ก่อนคือรูทห้ามติดลบนะอ่ะคราวนี้ลองมาทำสมการดูนะครับลองทำดูก็เป็น x เท่ากับสแควร์รูทนะฮะ9ลบด้วย y กำลัง2นี่ดูกราฟดิเนี่ยหน้าตาแบบนี้เห็นไหม y อยู่ระหว่างลบ3ถึง3เห็นไหมส่วน x ก็อยู่ระหว่าง0ถึง3เอาจริงมันคือสมการครึ่งวงกลมนะลูกถ้าน้องเรียนภาคตัดกลวยมาแล้วเนี่ยน่าจะพอกะได้พอกำลังสองข้างจัดรูปดูมันกลายเป็นวงกลมพอดีนะแต่ข้อนี้มันต้องดักเอาไว้ว่า x ต้องมากกว่าเท่ากับ0มันก็เลยเป็นครึ่งวงกลมฝั่งขวาเนาะโอเคไหมเนี่ยเห็นภาพปะโดเมนเรนจ์คือเนี่ยใช้หลักการวนอยู่4ข้อเนี่ยวนอยู่4ข้อเนี่ยเนี่ย4ตัวเนี่ยได้ใช้แน่นอนลูกนะอ่ะยังไม่จบขอแถมอีก2ข้อเบาๆจริงก็ไม่เบานะหนักอยู่เหมือนกันนะวันนี้ใช้ได้ไหมสู้ไหมกับโดเมนเรนจ์สู้ไหมเออสู้นะอันนี้ได้ใช้ลูกแล้วที่ใส่มาวันนี้ก็ไม่ได้ง่ายด้วยอ่ะดูอย่างนี้โอ้โหพอเจออย่างนี้ทำยังไงดีอะพี่ปั้นหัวมันไม่รู้จะจัดรูปยังไงเลยเฮ้ยเอาจริงพี่อยากให้น้องรู้จักสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ากำลังสองสมบูรณ์เอาจริงอย่างข้อนี้ถ้ามองเป็นพาราโบลาอาจจะดูแอดวานซ์ไปหน่อยบอกโหไม่ต้องมีจุดย่องจุดยอดหาสุดอันนี้ค่อยๆดูเราทำกำลังสองสมบูรณ์ได้เว้ยเพื่อให้มันเกิดกำลังสองสักตัวหนึ่ง y เท่ากับนี่นะ x กำลังสองลบสอง x สิ่งที่เกิดขึ้นคือวิธีทำนะลูกเอาตรงกลางตั้งใจฟังนะเอาตรงกลางหารด้วย2แล้วก็ยกกำลัง2มันจะกลายเป็นตัวที่เติมเข้าไปข้างหลังนี้แล้วสามารถแยกแฟกเตอร์เป็นกำลัง2ที่สมบูรณ์พอดีคำว่ากำลัง2สมบูรณ์คือกำลัง2ที่มันสมบูรณ์จริงๆอะลูก x กำลัง2ลบ 2x บวกอะไรถึงแยกได้สวยมันคือเอาตรงกลางหาร2ยกกำลัง2พอดีลูกตรงกลางคือลบ2เนาะหารด้วย2เนาะกำลัง2เนาะมันคือลบ1กำลัง2ได้1ลูกโอเคมั้ยซึ่งพอได้1ปุ๊บตรงเนี้ยจะเป็นวงเล็บที่สวยงามเลยมันจะแยกได้พอดีลูก x กำลัง2ลบ 2x บวก 1จะแยกได้ x ลบ 1 คูณ x ลบ 1 โอเคไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือ4ตรงนี้ต้องยังอยู่นะ4ต้องยังอยู่เหมือนเดิมคือเราเติม1เข้าไปตรงนี้4ยังอยู่เหมือนเดิม4ตัวนี้4ตัวเดิมลูกตัวดีตัวเดิมลูกแต่พอเราบวก1ตัวนี้เราต้องอะไรด้วยลูกถ้าให้มันเจ้ากันอันนี้บวก1เสร็จเราต้องทำการลบ1ด้วยโอเคป่ะนี่คือสำคัญมากข้อสำคัญอีกนิดนึงที่เด็กมักลืมถ้าตรงเนี้ยมีตัวอะไรคูณอยู่เช่นตัวนี้มีเลข3คูณอยู่ไอ้บวก1ตัวนี้แปลว่าบวก3นะลูกหนูต้องลบ3แทนนะโอเคไหมถ้ามี3คูณอยู่นะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นเลขเพียวๆบวก1ก็ลบ1จบตรงๆแล้วมันจะกลายเป็นไงรู้ป่ะมันจะกลายเป็น y เท่ากับ x ลบ1ยกกำลัง2แล้วก็บวก3ลูกซึ่งพอมาท่าเนี้ยมันจะกลายเป็นกำลัง2สมบูรณ์ที่สามารถเอาจริงบอกมันเป็นสมการรูปจุดยอดพอดีเลยของพาราโบลาพอดีอย่างตัวเนี้ยท่านี้รู้เลยอ๋อโดเมนนะถ้าเป็นพาราโบลานะโดเมนเป็นไงลูกโดเมนเท่ากับ r ลูกเป็นได้หมดเลยนะเป็นได้หมดเลยเขียนเป็นภาษาไทยบ้างแล้วกันเนาะแต่เรนจ์เป็นยังไงนะเรนจ์เนี่ยน่าคิดเนาะปกติเนี่ยถ้า x ลบ1กำลัง2เนี่ยมันก็จะมากกว่าเท่ากับ0ป่ะแต่ถ้าเกิดมันมีบวก3อยู่ข้างหลังเป็นไงลูกแล้วถ้าบวก3เข้าไปเนี่ยมันก็ต้องมากกว่าเท่ากับ3มั้ยซึ่งตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันก็คือ y มั้ยเออคู่นับตัวหน้าก็คือ x คู่นับตัวหลังก็คือ y แปลว่าเรนจ์จะต้องมากกว่าเท่ากับ3ลูกแล้วขึ้นสุดล่าฟ้าเขียวเลยโอเคมั้ยมันก็เลยเป็นอะไรลูกเค้าเรียกว่าปิด3ถึงอินฟินิตี้เออมันไม่มีจุดจบลุกขึ้นไปยาวๆเลยเนาะโอเคไหมสิ่งที่น้องจะสงสัยต่อมาคือพี่ป้าแล้วไอ้ขึ้นยาวๆนี่รู้ได้ไงว่าขึ้นแล้วมันมีจบหรือไม่มีจบที่ข้อเมื่อกี้อ่ะพี่ข้อเมื่อกี้ทำไมอ่ะ x มากกว่าเท่ากับ0แล้วมันขึ้นไปจุดล่าฟ้าเขียวเลยไม่ได้เหรอเนี่ยพี่ก็บอกไม่อย่า y เท่ากับ √x แล้ว x มันมากกว่าเท่ากับ0 y ก็มากกว่าเท่ากับ0เนี่ยเอาจริงเราพิจารณาแค่ตัวเดียวไม่ได้ลูกเราต้องพิจารณาข้างในรู้ด้วยว่าเฮ้ยเอาจริงเนี่ยไอ้ที่ว่าขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นไปไหนก็ได้อย่าง9ลบ y กําลัง2เนี่ยสูงสุดมันได้แค่9ลูกโอเคมั้ยสูงสุดแค่9ลบเพราะ9ลบอะไรไม่รู้กำลัง2เนี่ยมีแต่เท่าเดิมกับลดลงโอเคไหมเพราะว่าการที่มันเป็นตัวกำลัง2ลูกมันไม่มีวันเป็นเลขลบอยู่แล้วมันเป็นบวกอยู่แล้ว
การที่9ลบด้วยเลขบวกเนี่ยมันจะมีแต่เท่าเดิมกับน้อยลงโอเคมั้ยอ่ะเนี่ยเห็นภาพมั้ยข้อนี้พอเราจัดรูปเนี่ยอยากให้ทำกำลัง2สมบูรณ์ให้เป็นแบบเนี้ยโหถ้าทำเป็นนี่สวยเลยลูกไปฝึกไว้นะเดี๋ยวบทภาคตัดกรวยได้ใช้ด้วยอ่ะข้อสุดท้ายปราบเซียนเคยเป็นช้อยนึงในแพท1เอาพี่มาเปลี่ยนเลขนิดนึงพอมองออกมั้ยพอมองออกมั้ยพี่ก็ดูเหมือนเป็น R นะมันมีข้อจำกัดเลยว่ะคือตัวในกำลัง2ไม่มีข้อจำกัดเราก็สามารถปล่อยมันสวยงามได้เลยแต่เงี้ยแอบโซลูทอ่ะมีข้อจำกัดนะเอางี้ถ้าแอป y เนี่ยจริงๆเนี่ยอยากจะบอกว่าแอป y เนี่ยมากกว่าเท่ากับ0อยู่แล้วใครไปเท่ากับมันนะมากกว่าเท่ากับ0หมดตัวนี้หุยก็ไปเท่ากับมันนี่ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0ด้วยแม่เพราะฉะนั้นเราเขียนรอเลยแอป x +3มากกว่าเท่ากับ0เดี๋ยวเรามาลองหาเงื่อนไขกันดูนะแอป x +3 มากกว่าเท่ากับ0แปลว่าแอป x นั้นย้าย3ไปลบมากกว่าเท่ากับลบ3พอเรามองดูดีๆเนี่ยนะแอบโซลูท x มากกว่าเท่ากับลบ3แอป x ยังไงมันก็มากกว่าเท่ากับ0อยู่แล้วถูกไหมแปลว่าข้อนี้ซีเรียสไหมว่า x ต้องเป็นเท่าไหร่นี่ซีเรียสเลยลูกอยากเป็นอะไรเป็นเลยตั้งใจฟังนะไม่ว่า x จะเป็นอะไรปลดค่าสมบูรณ์ออกมาเนี่ยมันจะมากกว่าเท่ากับลบ3เสมออยู่แล้วเพราะมันมากกว่าเท่ากับ0น่ะการมากกว่าเท่ากับ0มันก็มากกว่าเท่ากับลบ3อยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นสบายเลย x จ๋าเธอเป็นจำนวนจริงเลยจ้า x x จ๋าเธอเป็นจำนวนจริงไปเลย x เป็นสมาชิกจำนวนจริงเลยจ้าโอเคมั้ยส่วน y เป็นไงลูกถ้า y เนี่ยเวลาทำเนี่ยก็อาจจะต้องใช้วิธีการเติมนอนเติมนี่นิดนึงแต่งตัวหน่อยนะฮะโอเคมั้ยเอ๊อยากจะหาเรนบ้างจังเลยอ่ะเป็นพี่นะพี่จะย้ายค่าให้เหลือแต่ fx จะย้ายค่าให้เหลือแต่ fx มันจะเป็น fx นี่ลูกเท่ากับ fy -3แล้วพี่อาจจะมองว่าตัวเนี้ยมันจะมากกว่าเท่ากับ0แปลว่าตัวเนี้ยก็ต้องเป็นไงด้วยลูกมากกว่าเท่ากับ0พี่ด้วยมั้ยคือตัวเนี้ยผลลัพธ์ของมันเนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ไม่นวนติดลบเลยฝั่งนี้ก็จะตามไปด้วยโดยปริยายเนาะเป็นเงื่อนไขที่เหมือนแบบเอามาซ้อนอ๋อต้องมากกว่าเท่ากับ0เหรอแปลว่าเจ้า fy เนี่ย -3 เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0หรือแปลง่ายๆว่าเจ้า fy เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ3อุ๊ยถ้ามากกว่าเท่ากับ3นี่เป็นไงลูก y เป็นเลขอะไรก็ได้เว้ยที่ปลดค่าสมบูรณ์ออกมาแล้วเกิน3งั้น y เป็นอะไรถ้าจำความรู้จำนวนจริงได้ข้อนี้จะตอบได้เลยแต่ถ้านึกไม่ออกเอ๊ะ y เป็นอะไรได้บ้างวะ3ก็ได้นะ4ก็ได้นะ5ก็ได้นะอะไรก็ได้ y ขอเธอเกิน3ขอเธอเกิน3เช่น3 3.1 3.2 4 5 6 7แต่ในทางกลับกันลูก y ติดลบได้ปะคนบอกเฮ้ยมากกว่าเท่ากับ3นะ y ติดลบได้ไงจริงๆติดลบได้แต่ช่วยติดลบให้มันรุนแรงสักหน่อยช่วยลบตั้งแต่ลบ3เป็นต้นไปลบ3ลบ4ลบ5เงี้ยจะได้ปลดมาลบแข็งแรงดุดันไม่เกรงใจใครผ่านเลข3ไปได้โอเคปะวิธีทำเนี่ยง่ายๆก็คือแบบนี้เลยแค่นี้เองหรือบางคนถ้าจำนิยามได้มันจะมีสูตรอยู่ว่า fx มากกว่าเท่ากับ a นะมันจะเป็น x น้อยกว่าเท่ากับลบ a ยูเนียนกับ x มากกว่าเท่ากับ a จริงๆก็เหมือนกันลูกอย่างข้อนี้ fy นะมากกว่าเท่ากับ3เนี่ยแปลว่ามันต้องเกิน3ทั้งทางบวกและทางลบคือถ้าจะติดลบนะเธอจ๋าเธอต้องติดลบโดยต่ำกว่าลบ3และถ้าจะเป็นบวกหรอเธอขอบวกสตรองกว่า3เพราะถ้าลบหนักกว่าลบ3เช่นลบ4ลบ5ลบ6ลบ7ลบ8ปลดแอปมันก็จะเป็น4 5 6 7 8เนื้อไหม3 4เกิน3ขึ้นไปก็ปลดแอปมันก็เกิน3อยู่แล้วอันนี้ปกติเนี่ยก็เลยได้เป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขียนโดเมนเรนจ์อะโดเมนจ้าโดเมนก็คือเท่ากับจำนวนจริงเนาะแต่ถ้าเกิดเรนเป็นไงลูกเรนก็คือตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ไปจนถึงปิดลบ3เนาะแล้วก็ยูเนียนกับปิด3ถึงอินฟินิตี้อย่างนี้เลยนี่เรียบร้อยนี่คือคำตอบของเราพอได้ไหมโดเมนเรนของเรานี่แค่นี้เองนะเคไหมจบไหมเรียบร้อยนะก็ขอให้ทำบทนี้ได้วันนี้ใส่มาโหดเหมือนกันนะเป็นคณิตวันละนิดอาจจะไม่นิดเท่าไหร่นะก็ฝากติดตามช่องนี้ต่อให้ดูจบนะลูกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยโอเคไหมแล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยว่าติวแล้วเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ตอนต่อไปอยากให้ติวอะไรคอมเมนต์บอกกันเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับเย้บ๊ายบายติวจบกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องๆสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะพี่รออ่านอยู่และสำคัญมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปติวดีๆนะและถ้าเกิดยังไม่จุใจพอสามารถไปลงคอร์สออนไลน์กับพี่ปั้นได้ที่เว็บออนไลน์ smartpro.com และเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย